แผลเป็นนูนแผลเป็นคีลอยนะคะเป็นแผลเป็นที่หลายๆคนอาจจะหนักใจเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงการรักษาแล้วก็สาเหตุของแผลเป็นนูนและแผลเป็นคีลอยกันค่ะแผลเป็นคีลอยเนี่ยเกิดจากอะไรคะทั้งแผลเป็นนูนกับแผลเป็นคีลอยเนี่ยนะคะก็เวลาร่างกายเรามีการบาดเจ็บมีบาดแผลนะคะก็จะมีขบวนการซ่อมแซมสร้างเนื้อเยื่อขึ้นมาใหม่เพื่อทดแทนส่วนเดิมที่มันหายไปนะคะซึ่งถ้าขบวนการเนี้ยค่ะมันผิดไปจากไม่ผิดจากสมดุลเดิมมีการสร้างที่มากเกินสร้างเนื้อเยื่อคอลลาเจนหรือว่าสร้างหลอดเลือดที่มากเกินเนี่ยก็เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดแผลเป็นนูนหรือคีลอยตามมาซึ่งจะตามมาหลังจากมีการบาดเจ็บของผิวได้ตั้งแต่การมีแผลขีดข่วนการมีแผลผ่าตัดมันเกิดแผลไฟไหม้น้ำร้อนลวกหรือว่าแม้แต่คนที่เป็นสิวอะค่ะก็สามารถที่จะเกิดแผลเป็นนูนคีลอยขึ้นมาได้นะคะหรือบางคนฉีดวัคซีนปลูกฝีนะคะก็มีแผลเป็นคีลอยขึ้นที่ไหล่ค่ะอย่างแผลเป็นนูนกับแผลเป็นคีลอยเนี่ยค่ะมันต่างกันยังไงคะใช่สองชนิดนี้เนี่ยจะดูลักษณะหน้าตาคล้ายกันก็คือมันนูนขึ้นมาแล้วก็ผิวเรียบเป็นมันเนาะส่วนใหญ่ก็จะมีสีชมพูสีแดงหรือบางครั้งอาจจะสีคล้ำได้ขึ้นอยู่กับลักษณะผิวแต่ละคนนะคะแต่ว่า2ชนิดเนี่ยไม่เหมือนกันสิ่งที่ช่วยแยกง่ายๆระหว่างแผลเป็นนูนหรือชื่อภาษาอังกฤษว่า hypertrophic scar กับคีลอยนะคะก็คือการที่มันอยู่ในขอบแผลหรือว่าเกินขอบแผลค่ะถ้าแผลเป็นคีลอยนะคะดังรูปด้านบนนะคะก็จะมีลักษณะที่ยื่นเกินจากขอบแผลออกไปนะคะบางครั้งจะมีลักษณะเป็นนิ้วออกไปคล้ายๆกับเป็นก้ามปูออกไปค่ะส่วนรูปด้านล่างเนี่ยเป็นลักษณะของแผลเป็นนูนนะคะจะอยู่ในขอบเขตของแผลเดิมค่ะก็จะเห็นว่ามันเป็นก้อนนูนๆเนาะแล้วก็มันสีแดงนะคะนอกจากอาการก็มีบางคนคันบางคนเจ็บนะคะที่ต้องแยกเนื่องจากว่าแผลเป็นนูนเนี่ยรักษาง่ายกว่าตอบสนองต่อการรักษาดีกว่าแผลเป็นคีลอยนะคะเลยต้องแยกกันนิดนึงค่ะค่ะแล้วแผลเนี่ยมันจะขยายขนาดแล้วก็โตขึ้นเรื่อยๆได้ไหมคะถ้าเป็นแผลเป็นนูนหรือไฮเปอร์โทรฟิกสกาเนี่ยโดยทั่วไปแล้วจะค่อยๆขยายขนาดขึ้นเรื่อยๆในช่วง6เดือนแรกแล้วหลังจากนั้นนะคะส่วนหนึ่งเนี่ยสามารถที่จะค่อยๆราบลงได้แต่อาจจะไม่ได้ราบลงทั้งหมดนะคะก็คือสามารถราบลงได้บ้างโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรมันก็ยุบไปเองไม่ต้องรักษาก็ราบลงเองได้แต่ถ้าเป็นคีลอยนะคะไม่รักษามีแต่จะขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆไม่มีทางที่จะยุบเองค่ะรวมทั้งคีลอยเนี่ยบางครั้งนะคะหลังจากเกิดแผลไปแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีอาจจะเป็นช่วงเวลาทิ้งไว้หลายเดือนหรือเป็นปีค่อยเกิดเป็นคีลอยตามมาก็ได้ค่ะแล้วเนี่ยจริงๆที่มีคนไข้ที่เหมือนคีลอยเนี่ยคือเป็นทั้งหน้าอกทั้งหลังนะคะค่อนข้างเยอะแล้วก็แบบนูนแข็งมากๆเลยยิ่งถ้าไม่ได้รักษาเนี่ยมันจะเหมือนแข็งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ขยายขึ้นนะคะใช่ค่ะบริเวณที่เจอดีกว่าอย่างคีลอยเนี่ยแผลเป็นไฮเปอร์โทรฟิกสกาหรือไอ้แผลเป็นนูนเนี่ยเจอหลังผ่าตัดใช่ไหมแต่ว่าแผลเป็นคีลอยเนี่ยค่ะมันจะเจอหลังจากเกิดอะไรขึ้นแล้วก็เจอบริเวณไหนได้เยอะค่ะโดยทั่วไปนะคะทั้งแผลเป็นนูนและคีลอยเนี่ยมักจะพบบริเวณที่ผิวเนี่ยมีความตึงมากๆอย่างเช่นบริเวณหน้าอกหรือว่าหลังส่วนบนนะคะแล้วก็บริเวณที่มีการขยับบ่อยๆข้อพับต่างๆข้อไหล่ข้อศอกข้อเข่าข้อมือนะคะก็มีโอกาสเกิดแผลเป็นนูนกับคีลอยมากค่ะแต่ว่าคีลอยเนี่ยมันยังมีตำแหน่งอื่นด้วยค่ะที่ไม่ได้มีความตึงผิวเยอะก็เกิดคีลอยได้เช่นก็คือติ่งหูค่ะบางคนเจาะหูค่ะแล้วก็เกิดเป็นก้อนนูนเบลเลยขึ้นมาใช่ใช่เป็นก้อนใหญ่ๆอันนี้ก็จะเป็นคีลอยนะคะหรือในรูปของเราเมื่อกี้นะคะก็มีแบบหลังตรงคอเนาะที่หลังจากเป็นสิวที่มันอักเสบเยอะๆใช่ไหมคะใช่หรือบางคนก็เนี่ยหน้าอกคือหน้าอกข้างบนอ่ะมันจะตึงมันจะเกิดคีลอยได้ง่ายแต่เนี้ยเขาเป็นมาจนถึงข้างล่างเลยเนาะแล้วก็ตรงสันกรามด้วยบางคนเป็นแผลเป็นสิวอักเสบเยอะๆก็จะมีเกิดคีลอยตรงแถวสันกรามได้เหมือนกันนะคะต้องพยายามใช้วิธีการป้องกันอันที่หนึ่งเลยเวลาเป็นแผลค่ะต้องให้แผลหายไวแล้วก็ดีที่สุดสมานเร็วที่สุดการที่แผลหายช้าเนี่ยจะยิ่งเพิ่มโอกาสในการเกิดแผลเป็นนูนกับคีลอยไม่แกะไม่เกานะคะไม่ต้องไปแกะสะเก็ดออกนะคะซึ่งจะรบกวนการหายของแผลนะคะรวมทั้งบริเวณที่มีการเคลื่อนไหวเยอะๆเราต้องพยายามแบบ
พยายามอย่าขยับเยอะค่ะแต่อันนี้ก็ยากนิดนึงเพราะการขยับเยอะมันยิ่งมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดแผลเป็นนูนหรือคีลอยตามมาได้ค่ะข้อที่2การใช้อุปกรณ์อย่างเช่นแผ่นซิลิโคนเจลนะคะจะมีลักษณะเป็นแผ่นใสๆทำจากซิลิโคนนะคะอุปกรณ์พวกนี้สามารถเริ่มแปะได้ตั้งแต่แผลแห้งค่ะก็คือจะสังเกตว่าแผลเนี่ยไม่มีน้ำเหลืองซึมแล้วหรือว่าตกสะเก็ดแล้วนะคะก็สามารถที่จะเริ่มแปะได้เลยแล้วก็ต้องแปะนานด้วยนะคะวันนึงอย่างน้อย12ชั่วโมงขึ้นไปถ้าดีเนี่ยแปะไว้ตลอดเลยค่ะตรงไหนอยู่ในร่มผ้าแล้วก็แปะทิ้งไว้ตลอดใช่แล้วก็เอาออกเฉพาะตอนที่เปลี่ยนหรือทำความสะอาดใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นบริเวณที่แบบเรียกว่าเห็นได้ชัดหน้าเราก็อาจจะใช้อีกแบบนึงค่ะลักษณะเป็นซิลิโคนเจลก็เป็นเจลใสๆนะคะทาเคลือบไว้เช้าเย็นซึ่งทั้งแผ่นซิลิโคนกับเจลซิลิโคนเนี่ยต้องใช้นานนะคะอย่างน้อย 6-12 เดือนเนื่องจากกระบวนการหายของแผลจนมันสิ้นสุดเนี่ยมันใช้เวลานานถ้าเราแปะหรือทาไม่นานพอเนี่ยก็มีโอกาสที่แผลมันจะนูนกลับขึ้นมาได้ค่ะส่วนข้อที่3ซึ่งเป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นนะคะคือการใช้เลเซอร์ชื่อก็คือชื่อเลเซอร์ V beam หรือว่า pulse dye laser นะคะใช้ในการรักษาพวกสิวรอยแดงสิวปานแดงนะคะก็สามารถใช้ในการป้องกันการเกิดแผลเป็นนูนหรือคีลอยด์ได้ด้วยค่ะคนที่ไปผ่าตัดมาหรือแม้แต่ผ่าคลอดผ่าตามตำแหน่งต่างๆนะคะถ้าแผลแห้งแล้วตัดใหม่แล้วก็สามารถที่จะเริ่มยิงเลเซอร์ได้เลยข้อที่4การนวดค่ะการนวดบริเวณแผลนะคะอันนี้ก็สามารถช่วยป้องกันแล้วก็ลดความนูนได้แต่ว่าจะต้องทำเป็นประจำนะคะเราจะมีอุปกรณ์ที่เป็นถ้าเป็นทั้งตัวเนี่ยอาจจะเป็นคล้ายๆเป็นเสื้อกลอกเลยค่ะใช่ภาษาอังกฤษเรียกว่าเป็น pressure garment มีตามตำแหน่งต่างๆเพื่อกดไม่ให้เลือดมันไปเลี้ยงบริเวณแผลเยอะเกินไปก็จะช่วยป้องกันการเกิดแผลเป็นนูนหรือคีลอยด์ได้เหมือนกันใช่คีลอยด์ก็สามารถรักษาได้นะคะถึงแม้ว่าจะรักษายากนะคะแล้วก็วิธีการรักษาเนี่ยมีหลายวิธีค่ะแต่ถ้าเป็นวิธีที่เรานิยมมากที่สุดหรือว่าเป็นการรักษามาตรฐานหรือวิธีแรกที่เราจะเลือกเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นการฉีดยาเข้าไปในแผลเป็นนูนหรือคีลอยด์โดยจะใช้ยาในกลุ่มคอร์ติโคสเตียรอยด์นะคะซึ่งยาในกลุ่มเนี่ยจะช่วยทำให้แผลเนี่ยลาบลงยุบลงเล็กลงได้ดีค่ะรวมทั้งอาการคันอาการเจ็บเนี่ยลดลงอย่างเห็นได้ชัดเลยปกติเราก็จะฉีดเดือนละครั้งนะคะแล้วก็ดูการตอบสนองไปแล้วก็ค่อยๆฉีดไปเรื่อยๆนะคะถ้าเป็นแผลเป็นนูนหรือคีลอยด์ขนาดใหญ่หรือว่ามีหลายบริเวณมากๆเนี่ยอาจจะต้องค่อยๆทยอยฉีดเนื่องจากว่ายาอันเนี้ยมันฉีดในจำนวนจำกัดต่อเดือนเพื่อไม่ให้เกิดผลข้างเคียงถ้าจะให้ได้ผลดีในการรักษาจริงๆอ่ะแนะนำว่าจะต้องใช้หลายๆวิธีอย่างเช่นฉีดควบคู่กับเลเซอร์เนี่ยจะยิ่งเห็นผลไวขึ้นแล้วก็เห็นผลดีมากขึ้นค่ะมันจะมีข้อห้ามอะไรไหมวิธีที่เราจะไม่ใช้เลยนะคะคือการผ่าตัดจะไม่ใช่วิธีแรกมีบาดแผลใหม่นะคะในตำแหน่งเดิมมันก็มีโอกาสที่จะเกิดแผลเป็นนูนหรือคีลอยตามมาได้ซึ่งอาจจะใหญ่กว่าเดิมก็ได้ค่ะนะ